เพราะอะไรสารเคมีกลุ่ม PFAS ถึงถูกเรียกว่าสารเคมีตลอดกาลพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Science and Tech วันนี้นะครับจะชวนมารู้จักกับ PFAS สารเคมีสังเคราะห์ที่ถูกใช้กับหลายสิ่งในชีวิตประจำวันแต่ว่ากลับส่งผลกับสุขภาพแล้วก็ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานจนทำให้ถูกเรียกว่าสารเคมีตลอดกาลอาจารย์ครับถ้าเราบอกคุณผู้ฟังว่าเรื่องสารเคมีเนี่ยเราคุยกันอยู่ทั่วไปแล้วเพราะว่าตัวเราก็มีสารเคมีนะครับอาจารย์แต่มันก็จะมีสารเคมีแบบว่าที่มันดีกับเราและบางทีมันอาจจะส่งผลที่เป็นลบกับเราด้วยซึ่ง PFAS เนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับใช่ครับทุกอย่างเป็นสารเคมีหมดแล้วครับคือตัวเราก็เป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกว่าอุ้ยมีสารเคมีแล้วเราไม่กินอะไรไม่ใช่นะคือเราต้องดูไปทีละตัวทีละตัวว่ามันมีประโยชน์มีโทษอย่างไร PFAS ก็เหมือนกัน PFAS ก็คือ PFAS เนี่ยมันย่อมาจาก per หรือ polyfluoroalkyl คือมันชื่อทางเคมีมันเป็นแล้วเป็นกลุ่มของสารเคมีนะครับมันเป็นสารเคมีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาถูกคนสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วมันก็มีคาร์บอนกับฟลูออรีนต่อกันติดกันคราวนี้เขาสังเคราะห์มันขึ้นมาทำไมใช่ไหมคือจริงๆสังเคราะห์มาแล้วก็ใช้มาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยุค1940ในนู่นสงครามโลกครั้งที่2นะครับคือไอ้กลุ่มสารเคมีกลุ่มนี้ซึ่งมีเป็นพันตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างเราใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันทนความร้อนแล้วทนน้ำกันน้ำทนน้ำมันกันน้ำมันแล้วก็ไปใช้ในหลายๆอย่างพวกเครื่องครัวอะไรต่างๆเนี่ยเช่นเครื่องครัวที่แบบว่าให้มันทอดแล้วไม่ติดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้อย่างนั้นหรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่กันน้ำคือแบบว่าไปเดินลุยป่าเดินชายทะเลแล้วผ้ามันไม่เปียกอะไรเงี้ยเขาก็เคลือบกันชุดกันคนไปต่อสู้กับไฟนักผจญเพลิงเนี้ยชุดที่กันความร้อนแล้วกันน้ำมันอะไรด้วยเนี่ยเขาก็เคลือบพวกนี้ด้วยเหมือนกันหรือโฟมดับเพลิงบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งหลายเนี่ยใช้กันเต็มไปหมดติดตามฟังเรื่องราวของ PFAS ต่อได้ในรายการ Science and Tech ตอน PFAS สารเคมีตลอดกาลที่คงอยู่นานจนน่ากังวลได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม